เอโยสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเศรษฐีเสือประเทศไทยทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในการรีวิวตัวละครอีกแล้วเป็นรีวิวตัวละครที่ทุกคนน่าจะอาจจะได้กันนะครับก็คือดาร์คมิวบาคารี่ตัวละครสุดตึงวันนี้เรามารีวิวดาร์คมิวบาคารี่กันและจะมีตัวนึงด้วยก็คือลูน่าที่ได้จากการรวมอีเวนต์นะครับเพื่อนๆได้รวมกันหรือเปล่าได้รวมกันดีแล้วครับตัวละครที่ฟูลมากนะสองตัวนี้เป็นตัวละครที่แบบว่าผู้เล่นใหม่อ่ะน่าหาหน้าเอามาใช้มาขอให้ได้กันนะครับเพราะว่าอันนี้ดัมมี่วอลคารี่เนี่ยจะหาได้จากการเปิดแพ็คที่เขาแจกส่วนใหญ่นะครับมันจะมาในแพ็คที่แจกส่วนลูน่าเนี่ยอีเวนท์ที่แล้วเนี่ยถ้าใครได้รวมการ์ดเล่นน่ะของเกลูด้าที่ใครทำอัดลันแล้วเขาได้ตัวละครแถมมาเขาจะรวมกันได้กันแต่ผมรวมทิ้งหมดแล้วผมก็ได้ลูน่ามาเต็มเลยนั่นแหละครับแล้วมาเริ่มกันที่ตัวแรกคือดัมมี่วอลคารี่นะครับดัมมี่วอลคารี่นะครับเขาจะมีสกิลในตัวก็คือเมื่อตกพื้นที่ของฉันเนี่ยค่าบันทางคูณ2แล้วก็เลือกย้ายภายในแถวคล้ายรองเท้าโล่หรือพวกคล้ายแทมโบลินนะครับเนี่ยครับจะเป็นจี้พวกนั่นแหละนี่คือจี้นี่แหละนะครับแล้วก็ส่วนตะกี้ที่2ก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันคือหมีครับหมีคล้ายหมีเจ้าของอาคารที่ยิ่งตกแล้วยิ่งเราบ้านเยอะบ้านเราก็ยิ่งแพงนะครับสูงสุด250มั้งใช่ต่อมาครับเป็นสกิลที่2ก็คือเมื่อสร้าง3หลังนะครับคือแปนนะครับแปนกระโดดสร้าง3หลังแล้วก็ย้ายไปที่ตำแหน่งที่ยืนคือเด้งขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละครับสกิลต่อไปก็คือทอยเต่าแล้วเตะฝั่งตรงข้าม 55% ครับส่วนจี้ที่ใส่นะครับดัมมี่วอลคารี่เนี่ยเขาจะมีแปนแล้วก็มีแปนแล้วก็มีแฮมโบลินในตัวแล้วก็ใส่จี้เป็นหมวกไทเทเนียมครับเพื่อเอาไว้ป้องกันใครไม่มีก็ใช้หมวกอะไรก็ได้นะครับที่เป็นป้องกันก็ยังดีหมวกเกี้ยวก็ได้พวกบรรดาหมวกอะครับส่วนอันนี้เป็นรองเท้าโลดอปเพื่อมาสร้างโลแล้วก็เหาะเหินไปในตัวนะครับส่วนนี้ก็เป็นบ้านผุดก๊อปปี้นะครับแล้วก็เป็นแบ็กมีดปลาดาวกระจายจริงนี่เซตนี้ฟูลไปไหมถ้าเซตน้อยกว่านี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนมีดปลาดาวกระจายเป็นพวกดูดก็ได้นะครับพวกดูดอะไรก็ได้นะครับดูดนี่ก็ได้พวกตระกูลดูดนะครับส่วนในเซตน้อยเขาก็จะประมาณนี้นะครับไอ้อันเนี้ยเราไม่ต้องมีก็ได้เราใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้ครับเป็นพวกที่เขาสร้างโลให้เราจะเป็นเจ็ตแพ็คโลก็ได้หรือจะเป็นพวกจี้เป็นค่าผ่านทางต่างๆนานาครับได้หมดเลยนะครับพวกเนี่ยแล้วก็ใส่ดูดแทนดาวกระจายก็ได้อันนี้พวกใส่ดาวกระจายเพราะว่าจะได้โจมตีหนักๆนะครับเพราะโจมดาวกระจายจะมาโจมตีได้2ทีนะครับจะใส่จี้พวกหมีเราไม่ต้องใส่ครับมีอยู่แล้วจะใส่บัตรเชิญก็ได้นะครับเพราะว่ามันพวกซาเขาเวลามีสร้างแลนด์เขาโดดในแถวต่อทีนึงแล้วก็ใช้บัตรเชิญได้จะลองใช้ให้ดูนะครับแต่ลองนี่จะเป็นเซตแรกก่อนเซตแรกจะเป็นเซตนี้ครับรออะไรก็รับไปเลยแผนที่จะเล่นนะครับเป็นแผนที่อะไรดีผลไม้ไหมเดี๋ยวอันนั้นมันจะยำมันจะโจมตีกันหนักเกินไปครับเอ้ยอารีนาเลยสิเป็นทีมชาติอารีนานี่เมิร์ดแลนด์ไปเพื่อนหวังว่าเพื่อนจะมีดัมมี่วาคารี่กันครับเอามาเล่นโจมตีมันในตาแรกนะครับเราเจอโอเดนไมอาโอ้โหสายวิกสุดแก่งมันเขาจะเล่นล้มนะครับเล่นล้มแล้วไปปลายทาสีเนี่ยดับมินิจี้ครบคันนะนี่ตัวละครแรกที่ผมเล่นเลยนะก่อนผมกลับมาเล่นเนี่ยผมได้ปิดมานางมิวเบอร์คารีในอีเวนต์ไปปิดไปตั้ง 6,000 เนี่ยเยอะไหมอ๋อจะกดคู่คีนะครับหรือลูกพี่นี่กูเล่นไม่อาครับตัวละครที่โหดนะครับตัวละครที่แบบว่าสกิลเขาครบมากๆไม่ว่าจะโจมตีไม่ว่าจะอะไรเขาครบหมดตัวเดียวเลยเติร์นยังเอาทอยไป12เลยครับถ้าเป็นเราติดเราก็จะโดดแถวได้นะครับตัวนี้แต่เราไม่ติดเลยโจมตีเขาเลยครับเอ้ยโจมตีไม่ออกแบบนี้แล้วกันได้บ้านแพงๆเรียบร้อยเอ้ยใส่งี้บ้านแล้วถูกดิเราไม่มีคุณค่าปันทางเลย
เอ้ยคาถาสีบ้านเรายับเลยไม่เกรงใจกันเลยไม่เป็นไรครับเราจะเอาคืนเพิ่มทีหนึ่งตรงบ้านตัวเองครับเพื่อเหาะเหินแล้วก็ไปไม่ออกโอ้โหลืมเลยเนี่ยแต่ดับยังเขามีสกิลคูณ5บรรทัดอยู่ครับทำไม่ได้ออกเลยวะใส่จะบรรเทาโล่ออกแทนนะครับเลยโล่แลนออกแทนถ้าเพื่อนๆได้มีโล่แลนก็ใส่ไปอย่างอื่นนะอาจจะเป็นฟองสบู่ก็ได้นะปืนฟองเดี๋ยวเราเซตอื่นเล่นเซตอื่นดูตาหน้าตานี้เล่นเซตนี้ไปก่อนเพราะเล่นเซตนี้เพราะมันจะได้โล่ด้วยนะครับแล้วได้เหาะเหินด้วยเดี๋ยวมันจะแย่งกันออกนี่แหละแต่เราเล่นเซตสายดูดนะครับสายที่แบบเพื่อนๆน่าจะเล่นกันได้ง่ายๆมันจะวิกแล้วมั้งนั่นวิกซะแล้วแต่โดนระเบิดมาวิกทุกทีแต่ก็อยากใส่นะจะได้เล่นแบบง่ายๆให้ได้เปลี่ยนสายกันครับเป็นสายที่พึ่งพาตนเองเล่นสายอะไรดีบัดเชิญไหมบัดเชิญแล้วก็ดูดอะไรดีดูดหมีดีกว่าดูดหมีไม่ได้นะทับดีกว่าก็เป็นดูดขังกงนี่ดูดขังกงไอ้แทนนี้อันนี้ใส่เป็นอะไรที่มันป้องกันตัวเองไม่ให้เราตายง่ายๆใส่เป็นสปริงโอ้โหโจมตีหนักๆสรุปโดนทะลุโล่ตาย อะไรครับสายได้โจมตี3ทีนะครับดูดเชิญเตะกระจายครับแล้วก็หวังว่าจะได้ใช้นะหวังว่าจะได้เตะดูดเชิญมาแล้วโอ้โหตัวฟูซะด้วยมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนได้เล่นเป็นคนที่2จีเขาสิโอ้โหฟูเลยครับตัวเนี้ยแต่เราไปต่อยเขานะโอ้โหเขาใส่หมัด2อันเนี่ยเขาเรียกกะต่อยกระจายจีบัฟก็มีเดินหน้าถอยหลังอีกแล้วใส่เดินหน้าถอยหลังอีกถ้าหันตายก็จะตายแล้วครับร้อยครับอย่าทุบนะเรียบร้อยแปนไม่ติดก็เทคไปเลยสิครับได้ครับยกให้ดูดไปทีนึงเรียบร้อยเดินผ่านก็เตะอีกคอยดูนะก็เตะอีกหมวกนึงเรียบร้อยไม่ออกดูดไปทีนึงไม่เป็นไรครับเรามีโดดแถวอ้าวมันออกไม่ใช่เหรอโอ้ยออกแต่คูณเมืองเอาไว้ไหนดีปลุกแล้วกันอุ้ยเขากลับเราได้นี่หว่าได้วางบนแลนเขาแลนเขาแต่เขาต่อยเราแต่เหมือนเขาจะไม่ออกเลยแต่มา2อันนี้มันชอบไม่ออกนะครับเฮ้ยแบตไม่ติดเราก็ไม่ติดเพราะเรายังไม่ใช้เลยเย้ไปเลยบัตรเชิญแล้วนี่เราเชิญเขาได้แล้วเล่นอยู่แลนเดียวครับเชิญไปเองเลยหมาเดี๋ยวเขาให้เงินเราครับเขายอมไหมนี่ครับวาร์ปต่อดูดไปทีนึงนี่เอ้ยได้ไงวะวางสปริงนี่วางนี่เลยโอ้ยเขาต่อยเราตกนี่แหละไม่ได้หรอกทะลุหมวกปะล่ะนี่หมวกได้เว้ยหมัดไม่ออกโอ้เบิร์นดีจริงๆไงกับเงาไม่ได้ครับเขากับเงาเด็กในบ้านเราเลยนะลองเปล่าวัดดวงเปล่าวัดดวงกับเงาเปล่าว้า
เราตกบ้านเขาทีเราตายนะครับตกทีเดียวคือตายเลยเนี่ยไปลงนี่กันครับจะลงได้ไหมจะไปแปดไหมไปแปดก็ตายครับมันแค่นั้นเองโอ้ยดึงแล้วถอยหกออกหกออกหกเลยครับแล้วก็ไปเชิญเข้ามากันครับเชิญไม่ออกปะเนี่ยจะไล่ก็ไล่ดิเชิญออกครับไม่กลับเงาหรอกถ้ากลับเงานี้เด้งมาเลยนะไปแล้วปั๊บโบโอ้โหนาเดียเอ้ยอ้าว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 มีคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้แย่มากครับ อะไรครับอารมณ์เกงครับเห็นแล้วจะโหดไปตัวเขาโกงมาต้องเยอะโอ้ยโอ้ยกระโดดไปทีนี้รูปหมวกเราไปแล้วเนี่ยอย่าจบเทิร์นได้แล้วลูกพี่ขอสวนหน่อยโอ้ยโดนต่อยหมวกหมดตายเราตายแล้วเพื่อโอ้ย 2B เฮ้ยหลอดยังไงวะตีทีนึงตายยังไงก็ตายเอ้ยโอ้โหชื่อเล่นโชคกระตาไหมครับโอ้ยจะหมกไอเทมแล้วหมดแล้วอะถอยสีก็ได้นะบนสีหน่อยสวยรุนแปนติดครับแปนไม่ติดไม่เป็นไรถอยสองสีได้ดึงเข้ามาขอกับเอ้าโอ้โหเป็นไงล่ะเขาแจกกล้วยให้ตัวเองซะแล้วยังไงโธ่ทำตึงเหรอจากเรื่องโชคชะตาเปล่าเรื่องเกมมีต้องเชื่อเรื่องดวงนะครับเป็นไงทำตึงล้มไปเลยสิครับเรื่องเซตอะไรต่อดีอ่ะรักมิวพอยังเซตตานะครับเล่นเป็นเซตอะไรดีเนาะเป็นดูดไปแล้วเล่นเชิญก็แล้วไม่มีเซตแล้วแหละเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเซตของน้องดับมิวาคารี่โหดไหมก็โหดนะสำหรับผมก็โหดนะดับมิวตัวนี่ถ้าผมไม่มีดับมิวาคารี่เนี่ยผมอาจจะไม่เล่นถึงวันนี้ก็ได้นะครับถ้าผมไม่ปิดอ่ะอาจจะเลิกเล่นไปแล้วถ้ามีวัวคาลี่เราเล่นหลุมดำก็ได้นะครับที่ผมใส่สปริงอ่ะเพราะว่าเราจะมีสกิลเตะใช่ไหมพอเราเตะเขาอ่ะเราก็จะจัดเขาในหลุมดำได้และไอ้สปริงเนี้ยมันยังเว้นค่าผ่านทางด้วยอีก2ทีเป็นที่แต่ว่าเอาไว้โจมตีเขาก็ได้แล้วก็เอาไว้ป้องกันตัวเองก็ยังได้นะครับแต่แพทเนี้ยเขาต้องพกโล่ทุกคนแหละดับมีวัวคาลี่ก็เขามีรองเท้าในตัวอยู่แล้วไงทำให้เราใส่จี้พวกเนี้ยมันก็จะทับไปดูนี่เห็นนะเพราะว่าเขาดับมีวัวคาลี่แล้วเขามีกระโดดอยู่แล้วในตัวก็จะทับกันไปหน่อยนึงใส่นี่ทับปะไม่ทับเนอะบอลทองเพราะบอลทองมันกลับบ้านครับอันนี้ส่วนนี้มันไปแถวใส่ก็ได้นะครับถ้าใส่เงี้ยก็จะโจมตีได้หลายทีเล่นสักตาไหมเล่นสายแลนเยอะดีกว่าแต่แลนเยอะอาจจะป้องกันไม่ค่อยได้นี่แหวนนี่ก็เป็นจี้ที่ดีนะครับใครมีแหวนก็ใส่ทุกตัวเลยเพราะว่าเหมาะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้โจมตีมันเยอะใส่แหวนอีกอันนึงก็จะดีครับคนที่ยังก็มีหมวกแหวนนี่ก็รู้สึกเหมือนจะหาง่ายนะเมียบดรอปทั่วไปอยากเล่นอีกสักเซตนึงอ่ะอยากให้มีคนดูแล้วก็แบบว่าอยากเล่นเซตอะไรครับเวลาใครดูอยู่อยากให้เล่นเซตอะไรตัวอะไรลองคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าผมมีผมจะเล่นให้ดูเล่นอันนี้ไหมแอบดูดเข้ามาแล้วขโมยการนางฟ้าก็ล้มไปเลยอ่ะดีไหมลอง
จริงๆนะมิวเราแค่เล่นเล่นแค่ดูดก็พอแล้วครับนี่จะเป็นอันหนึ่งจะได้ตายยากเราดูดเข้ามาแล้วก็มวลการนางฟ้ากับลมแล้วนี่จริงจริงที่ดีนะครับแอบดีเมื่อก่อนผมใช้ตลอดเลยใช้ทุกตัวเพราะว่าไม่มีอะไรใส่เราดูดเข้ามาแล้วขโมยการนางฟ้าแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องตัดนางฟ้าเขาแหละการนางฟ้าเขาอยู่กับเราแล้วโอกาสตั้ง 70% นะครับดึงมาได้ยังไงก็ตัดนางฟ้าเล่นอะไรดีนะ TikTok เล่นนี้เหรอชนิดก็ได้ไม่มีโล่แต่ก็ไม่เป็นไรบัตรเชิญไม่รู้ว่าเราจะเจอเขาจากตรงไหนก็ได้ครับเราโจมตีเขาจากระยะไกลได้บัตรเชิญเนี่ยเดี๋ยวให้เล่นเซตนี้เราต้องไปใกล้ๆเขาไงเพื่อไปดูดไม่ใช่ปัญหาครับเราทำให้ดูหมาตาที่3เจอโอ้โหแพ้มันตาที่3ที่แพ้โอ้โหแพ้มีอะไรกั้นครับได้เล่นเป็นคนแรกซะด้วยยอมผู้เล่นใหม่มาเจอเงี้ยตายดิมันล่วงหมดเลยสิครับมาวางป้ายดักหน้าเราแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งเวลาเขาวางป้ายมันระเบิดสปริงกันด้วยนะรู้เปล่าป้ายเขาสามารถทับสปริงเราได้เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะสามารถวางได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเอามีชาร์จโล่ปะไม่มีไปไกลสุดครับหนีเข้าไปไกล12ไปเลยออก9นี่มันแน่อยู่แล้วแล้ววางเขาดักไหนดีดักไปก่อนแล้วกันครับเรายังไม่เห็นบ้านเขาเราวางเขาตรงไหนเขาพังแล้วอะไรทีนึงกันนะป้ายอ่ะแต่เขาก็วางป้ายตรงนี้แล้วมั้งเพราะป้ายเป็นบินติดนะครับเขาจะวางดำตรงเนี้ยพร้อมป้ายอ้าวจะวิกเหรอเย้ยจอซูมเองอ้าวแบนไม่ติดประแจไม่ติดเรียบร้อยแล้วก็ไปอยู่หน้าเขาเลยครับตรงนี้1 2 3 4ถึงนะนี่ลงนี่เลยแบนติดเรียบร้อยตีครั้งที่1ไปแถวต่อถ้าเราแปนนี่ถ้าเรามีแปนนี่ถ้าเรามีบัตรเชิญนี่โจมตี3ทีนะตายเลยที่2น่าใส่โลแลนด์มาเนอะสปริงไหนดีนี่วาง12เขาจะได้ไม่ทอ12ใช่ป่ะ12ป่ะตรงนั้นน่ะ1 2 3 4 5 6และ6 7 8 9 10 11 12แล้วบน2โจมตีเขาได้นะครับต่อยเขาทีหนึ่งเขาได้โดนเราต่อยแล้วแหละปล่อยแม่งเฮ้ยโบโอ้โหไม่ไรครับวางสปริงลุ้นวางสปริงครับสวยเราจะให้เขาใช้หนุ่มดำเข้าไปเนอะได้หรอวะได้แหละไปมันจะอยากรู้เหมือนกันมันจะเข้าสังสบู่ก่อนปะอ่าเรียบร้อยเอ้ยบ้าจริงเชียวโอ้ยโดนต่อยตายแล้วครับเราวางหลุมดำหน้าเราแล้วโอ้วางตรงนี้ด้วยนะวางหนึ่งก็ได้พี่ให้ถอยมาเหรออ๋อหลุมดำไม่ติดเรามีนี่นะเรารอดได้อยู่ได้แค่ทีเดียวอะบินไปแล้วไปเชื่อเรื่องป้ายไม่ติดป่ะครับผมเชื่อไปเยอะเยอะเอาเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้าม 70% ยกเว้นข้ามผ่านทางแม่ไม่น่าเชื่อแต่จริงนะครับเรียบร้อยกูไหมกูไปเถอะลองไม่ติดอีกทีนึงสิโอ้โหไม่ติด2ทีก็ใส่ผลกระทบเหรอก็ไม่นี่มันก็ไม่ขึ้นผลกระทบนี่เมื่อกี้ผมกดเช็คก็ยังเป็น1อยู่นะเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยซะแล้วใส่กัน RP กันครับเจ็ดวันเสียตัง
เรียบร้อยไปแล้วดาร์คมิวเบอร์เกอรี่เจออย่างนี้ก็ตายนะครับเจอไอ้ไพ่นี่แม่งของคู่ชีเอลอะใครปิดชีเอลมาคุ้มเลยก็ขอจบการนำเสนอดาร์คมิวเท่านี้ครับต่อไปเราไปชมกันที่ละครสุดตึงอีกตัวหนึ่งลูน่านั่นเองไม่ใช่ไวลูน่าครับเป็นลูน่าธรรมดานี่ครับและนี่คือเซตของลูน่าครับลูน่ามีสกิลอะไรบ้างครับลูน่ามีสกิลเพิ่มความแม่นยำลูกเต๋าหรือหมวกนั่นเองครับหมวกเตะบ้านคือเป็นหมวกแล้วก็จะมีทอยลูกเต๋าแล้วก็เตะบ้านในตัวนะพังบ้านไปตรงข้าวแล้วก็ยกเลิกทาสีส่วนดีที่สองก็คือแปนคูนใช่ครับแปนคูนนั่นเองนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สุดยอดนะครับเพราะว่าเราจะมีช่องคือละครส่วนใหญ่ครับเขาจะใส่จี้ทั้งหมด3อันใช่ไหมก็คือหมวกแปนรองเท้าซึ่งลูน่าเนี่ยเขาจะใส่แปนแล้วก็หมวกไปแล้วครับในตัวลูน่าเราก็จะไม่ต้องมีหมวกกับมีแปนและนี่คือเซตที่เราใส่ครับมีอะไรบ้างก็มีรองเท้าโลดอปเราไปดูก่อนดีกว่าว่าเขาลูน่าเนี่ยใส่อะไรได้บ้างลูน่ามีหมวกกับมีแปนแล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่พวกรองเท้าใส่รองเท้าโลได้ครับไว้เคลื่อนที่นี่รองเท้าโลเอาโดดในแถวโจมตีเขานะครับแหวนนี่คือเอาป้องกันเฉยๆนะเพราะลูน่าเขามีหมวกอยู่แล้วครับทำให้เราใส่หมวกไทเทเนียมไม่ได้เราก็ใส่ของจำพวกแหวนนะครับหรือไม่ก็ใส่ออฟรองออฟป้องกันที่เราอยากใช้ก็ใส่เป็นออฟรองเป็นพวกป้องกันการโจมตีฝ่ายตรงข้ามอย่างเงี้ยพวกออฟรองเงี้ยครับ 50% ป้องกันโจมตีฝ่ายตรงข้ามก็ใส่ป้องกันไปเขาจะดูดเราไม่ได้นะค่ะอย่างน้อยก็มีไม่ดีกว่าไม่มีครับถึงมันจะพึ่งพาไม่ค่อยได้ก็เถอะนะพึ่งพาไม่ได้เลยดีกว่านะครับส่วนแหวนป้องกันเนี่ยเขาจะมีป้องกัน 60% แล้วก็ป้องกันดึงแล้วก็ยังป้องกันแล้วก็จะไม่จ่ายตังค์อีก2ทีด้วยนะครับแต่ช่วงเนี้ยมันเป็นแพทของคนเพิ่งปิดไพ่หมีมาไงแม่งก็ตกหมีทุกคนเลยเฮ้ยเราเล่นหมีได้นี่ว่ะเอาไปไหมไปแทนนี้ด้วยกันถือว่าเป็นการรีวิวไพ่หมีในตัวด้วยเนอะ ไปโอ้แต่แค่นี้ก็บ้านแพงแล้วนะครับกระจุยกระจายเลยบอกเลยครบแล้วเนอะมีคูนบ้านแล้วมีหมวกแล้วมีรองเท้าแล้วมีอันนี้แล้วเปลี่ยนที่ผมใส่อันนี้เพราะมันโจมตีได้ดีครับโจมตีเดียว2ทีไงมาร์คทะลุโลได้ด้วยก็เล่นอันนี้ไปก่อนครับแล้วก็ค่อยสลับกับอันนั้นนะสลับกับดูดมันดีอย่างนึงครับเพราะมันโจมตีข้ามแถวได้ดูดชิ่งอะครับเย้ยเจอยุนลังนี่นะยายเป็น 5M ดีมั้ยเนี่ยครับมาทดลองสกิลว่าโดนตบเยะเลยเละเลยอะโดนตบแบบว่าโดนยำอะโอ้โหจีไม่ต้องพูดติดโอ้โหจียังฟูอยู่หลังยังฟูยอมแล้วครับพี่สะดุดระเบิดนะปะตายแล้วยอมเขาเถอะเดี๋ยวมาตรงนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวอย่างนี้เล่นยังไงอะไม่กล้าให้หุดไม่ได้เกิดกันเลยใช่ไหมไม่กล้าให้หุดไม่ได้เกิดกันเลยใช่ไหมยุนลังนี่ใจไม่ถึงยันทอยนะครับทอยไปไม่ได้อ่ะทอย10เราก็ติดอันนั้นครับทอย12ไปเลยไปเท่านั้นทำอะไรไม่ได้เลยตายเนี่ยเจอตึงเกินอ้าวให้เรากลับมาอีกไม่ออกด้วยนะ 85% ออกเกาะเยอะจนในเกมนะครับดีจริงๆ 15% ออกตายไปเลยก็ตายไปเลยแล้วกันไม่จ่ายหรอกเว้ยเละครับเละไปในห้อง 10M แหละครับไม่ปกติปกติแล้วที่เราเจออย่างนี้อ๋อยอมตายนี่ไม่จ่ายด้วยเอาไปแล้วไม่ต้องเล่นผู้เล่นใหม่เจออย่างนี้บอกไม่ต้องเล่นเหนื่อยเลยครับภาพอยู่ไอ้ทำไมภาพมันแตกอยู่วะรับมือแตกกี่ปะดูแตกเนอะหรือว่าภาพมันใหญ่เกินเราก็ไม่เคยสังเกตไม่เป็นไรครับ
เซตนี้สรุปไม่ได้ทดลองให้ดูเลยตายถ้าเราเล่น 5M เนี่ยเขาจะให้เราไปแกล้งเขาไหมจี้เราขนาดเนี้ยแต่ตัวเราแค่นี้เองนะถือว่าลดโอกาสเจอคนโหดไปหน่อยนึงครับถ้าเราเจออย่างเงี้ยไม่ได้เล่น แบบว่าไม่ได้เล่นโอ้โหจี้พอกันแล้วครับจมตีหนักเหมือนกันนะครับตัวนี้ดูดและขังฟองด้วยหนีไปไกลเลยครับตัวนี้เขาไม่เตะในตัวด้วยนะตัวนี้หนักสิบครับพอสิบออกเก้าแล้วไปลูน่าแปนเก่าไปหน่อยนึงนะครับอันดับมาวิวาคารีเนี่ยจะ40บวก5ใช่ไหมหรือ40บวก10 40บวก10แต่ไอ้ลูน่าเนี่ย40บวก10เท่ากันนี่หว่าใช่ไหมเท่ากันปะเท่ากันเฮ้ยเขาไม่ติดเขาสกิลไม่ติดโอ้ยแต่คาร์บอนทองติดเขาไปสร้างแลนแล้วจีนี้ข้อเสียอย่างนึงก็คือเราจมตีได้แค่ครั้งเดียวนะครับแต่เราจมตีหลายโล่ทะลุโล่ได้เห็นนะเขาจมตีเราหลายกะทีถ้าเราอยู่ใกล้ๆเราตายแล้วเย้ยพอ12ไปครับจะได้ขยับเข้าไปใกล้ๆเธอมีบ้านยึดนะครับ68ก็ได้นะไม่เบิ้ลเลยเหรอโดดแถวเลยเนี่ยโดดแถวครับโจมตีเขาเลยไปซึมโยนหนึ่งทีไม่ออกเฮ้ยไม่ตัดนางฟ้าเหรอใช่ไม่มีตัดนางฟ้าหรือว่าเล่นกันหนุกๆนะครับเขามีไม่ตัดนางฟ้าอุ้ยกดผิดเขาก็ไม่มีเหมือนกันครับเทกูเลยตังหมดแล้วนะนี่ว้าไปครับเราไพ่หมีนะครับเราโดดไปข้างหลังเขาได้เวลาเล่นไพ่หมีนี่แนะนำให้แบบไปอยู่หลังเขาบ่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะโจมตีเขาได้โหเรียบร้อยตายไม่ต้องไพ่หมีแล้วที่ใส่ชูริเคนเนี่ยของเขากันไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นชูริเคนมันดึงทะลุใส่โหดไปนะจีเนี่ยเอาจีอื่นดีกว่าเพราะอย่างนี้โลเขาไม่ค่อยได้แสดงผลนะครับเรามาเล่นจี้สามัญประจำบ้านดีกว่าเราจะได้แบบว่าไปเล่นห้อง 2M ได้สบายๆเราจะเล่นจี้แบบไม่โหดแต่เราพกแหวนแหวนได้ไหมขอพกแหวนหน่อยนะแหวนนี่ก็ไม่โหดนะจี้อ่ะยังยืนลังก็ทะลุโลแล้วทะลุแหวนแล้วเรามาเล่นแบบจี้สายสามัญประจำบ้านจี้ที่แบบว่าทุกคนก็มีไปไม่ใส่แล้วไอเดียไปเป็นดูดนี่นะกันโอ้ดูดเราเกาะ80เลยนะมาดูตานางฟ้าดีกว่านี่กินอะไรดีอ่ะปืนฟองไหมปืนฟองสบู่ไหนวะนี่แล้วก็เอาเป็นดูดอะไรดีดูดนี้มีกันไหมครับดูดคลาสสิกหรือใส่ดูดอะไรดีใส่ดูดนี้เลยไหมครับ 70% เลยเดี๋ยวไม่ออกทำไงอ่ะยุ่งไงดูดดีไหมแพงดีไปครบแล้วเนอะหมวกแป้นป้องกันเคลื่อนย้ายดูดครบรออะไรอ่ะไปเอ๊ะใช้ปืนนี่ดีไหมเนี่ยที่ผมก็พกประจำเมื่อก่อนเนี่ยนี่ไป
เราจะไปยืนดักหน้าเขาได้นะครับ 65% แต่ประตูที่เดินผ่านแล้วก็ขังฟองสบู่โคตรโกงไปเรียนเสร็จนี้แหละ OG ไปเรียน 2M ด้วยให้อีกข้อแล้วมั้ง 2M จะโหดเกินโหดไปมั้ยเซตเนี้ยสำหรับ 2M อ่ะมันก็ไม่นะ 5M ก็ดีครับ 5M นี่กำลังดี 2M เดี๋ยวโหดเกินหลอดลิมารุลิมูระลิมูรูโอ้โหมันจะลงหลีกหรือไงแม่งเซตลงหลีกชัดๆดูพี่เจ้าดูดขังกงมาเนอะเซตเองนี่ไม่น่ามาอยู่ในนี้นะเนี่ยเอาจริงๆนี่ยกเว้นหรือทาสีเรียบร้อยครับสู้ไม่ได้แล้ววิกหนีแม่งไงดีไหมไม่ทำไม 5M อ่ะฮะโอ้โหปวดกระบาลเลยเขาจะวิกหรือเปล่าเนี่ยเอาเล่นลูกพี่วิกไปเลยไม่ได้เอาต่อยไม่ได้อะไรมาเลยครับเจออย่างนี้สู้ไม่ได้เนี่ยจบทีเขาไม่ทันร้อยบอกเลยตายโอ้ดูดมานะเว้ยเรามีล็อกขาขังไม่ใช่ขังกงนี่หว่ามาขังฟองโจมตีไปทีที่หนึ่งจะรอดเหรอถอย2ให้ดูนี่ออก4ตายไปเลยแล้วกันไม่ไหนไว้รอดด้วยเว้ยมาดูเข้ามาเขามาทาสีนะครับโอ้โหเขาจะออกอีกถ้าเล่นดับอยู่เลยยังต่อยเขาได้นะเล่นตัวนี้มันต่อยไม่ได้เลยอะเบิ้ลหน่อยดิสวยครับนี่เราดูเข้ามาเขาก็ทาสีแล้วได้อะเราไม่ได้ดูขังกงมาเบิ้ล10อีกทีดิว้าอะไรอะอ๋อป้องกันมาได้แล้วเออดีมาอีกทีทาสีไปดิโบเทคเลยครับอ้าวไม่วาร์ปเลยเลย 45% เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปรีชาร์จหรอกไม่ได้นะครับเราต้องเล่นดูขังกงซะแหละเจออย่างนี้เราเขาแกล้งเนาะโอ้โห12เลยทอยสักไกลเตะบ้านก็ไม่ได้สร้างแรงหน่อยครับขอดักหน้าเขาสักทีนึงโอ้โห 60% แล้วแปนเจออย่างนี้ก็ตายสิครับโอ้ยแต่เขาก็ไม่โจมตีแล้วนะเขาเล่นวิกอะรีชาร์จไปแล้วเขาเล่นสายวิกจ๋านะครับหาจะมาซ้อมลงลีกมาซ้อนลงลีกได้5 M ทำไมวะในลีกไม่ผ่านหรอกเนี่ยไปไกลๆครับ2สวยเรียกว่าไปนี้ได้นะครับเอ้ยโดดว่ะเทคเขาเลยดีไหมโอ้ไม่มีตังค์มีตังค์นี่ว่ะเทคไม่ได้แล้วเนี่ยสร้างเลนยังไม่ไหวเลยอะใช่ป่ะเพราะเราไม่ได้บริหารตรงกลางเลยนะเนี่ยอ๋อลืมไปบ้านถูกโอ้โหดึงไม้เองทาสีนะจริงเงยก็ดูขังกงตาหน้าเจอพวกนี้เราสู้ได้ถ้าเราดูขังกงมายังสู้เขาได้นะครับถ้ามีล็อกขาเขาชนะล็อกเขาได้เขาทาสีแล้วก็ชนะแล้วจบแล้วอ่ะไม่สร้างอ่ะเขาไม่สร้างอ่ะเอออ้าวเสียชนะไม่มีเจออย่างนี้ก็ตายสิครับ
ดูดเข้ามาดูดไม่ให้เขาทาสีแล้วเพลงเกมหายไปไหนอ่ะฮะจีหายเพลงไปไหนอ่ะเอ้างงดีเสียงเพลงก็หายไปเราไม่ใส่แล้วครับใส่จี้ตึงแล้วโดดแกล้งให้ใส่ดูดขังฟองไหมแอลล็อกโหดเกินเดี๋ยวดูดในประเทศดูดแค่นี้ก็พอแล้วครับตาท้ายตาท้ายขอเจอแบบสู้กันได้อ่ะมันเพลงมาแล้วโอ้โหทีอย่างนี้ก็ตายสิครับแล้วไปแล้วไปสูสีสูสีเราต้องชาร์จโล่บ่อยดีเท่าโล่มาใช่ไหมดีเท่าชาร์จโล่มาดักสิบเขากันครับจีเขาโหดอยู่เนี่ยเก้าถอยสิบแม่นขนาดนั้นนี่นะครับแปนนี้ทุกคนก็อย่าลืมไปแลกมาใช้กันได้นะครับถ้าใครอยากเอาลงมาใช้เขาควรเอามาหลังได้แล้วนะแปนเนี้ยไม่จะมาเลยนานแล้วหลายเดือนแล้วครับนี่ก็เมื่อฝั่งตรงข้ามตรงนี้ฉันโยนไกด์เขาดูดมาเขาโยนเราไปบ้านแพงๆเลยนะเอาแล้วโจมตีเราแล้วทะลุหมวกเราด้วยเนี่ยแหวนเราเอาต่อให้เหรอเอาแล้วจะตีเราแล้วอย่าอ้าวมาจะวิกซะแล้วนะครับอาจจะไม่รู้นะครับตัวน้องเขาเล่นยังไงเบิ้ล2ครับจะได้กลับไปดูดเขาใกล้ๆดีแบบนี้เรียกว่าดี 70% ไปแล้ว 70% ไปแล้วกลับไปตรงนู้นห่อเหินตรงนี้ทอย2ตรงนี้แล้วก็ทอย3ชนะเอ้าเทคเราเฉยน่าจะเอาหมีเผยมานะกดเทคกันหลังหักแล้วกลับไปตรงนั้นไม่ได้แล้วอะรู้ว่าผมทำอะไรจะกลับตรงนี้ครับตรงนี้ดีกว่านี่ 80% เป็นไงแปรวิกไปเลยพี่วิกเลยครับวิกเลยไม่ต้องเกรงใจขอโจมตีสักที 1, 2, 3, 4โอเคขอแปน 80% มาหน่อยดิมาหน่อยขายเมืองเลยเหรอเขาทำให้เราเล่นยากเขาจะวิกแล้วทิปเปิ้ลแล้วนั่นแหละแล้วถอยขี้3ขี้3ไปเราทำได้อ้าวอ๋อจะเหาะเหินไปเหรอทิปเปิ้ลก็ได้ตรงนี้ไม่มีตังค์ไม่ได้ต้องเหาะเหินไปนะต้องเหาะเหินไปห่อเกินไปติดประวัติสกิลยืนลังอ่ะห่อเกินไปตรงนี้ดี
ชนะบ้างไหมครับตัวเนี้ยตั้งแต่เล่นลูน่ามาชนะบ้างปะแพ้กันรัวๆไม่เป็นไรครับก็เล่นกันประมาณนี้นะครับสำหรับลูน่ารู้สึกว่ามันโหดบ้างไหมจริงๆตัวมันโหดนะครับถ้าแบบใครไม่ค่อยมีตัวไรแล้วมีตัวละครเนี้ยมันยังพอเล่นได้นะครับลูน่านี่ก็พอเล่นได้จริงๆนะลูน่าว่ามันมีทั้งหมวกแล้วก็มีแอนในตัวแต่ถ้าแอน 80% ไม่ติดอย่างนี้ก็ไม่เอาลูน่าใส่ปองปืนฟองนี่ได้นะครับสมมติถ้าเพื่อนๆเล่นลูน่าก็สัตว์เซตประมาณเนี้ยเนี่ยเซตแต่ผมว่าทุกคนน่าจะมีอ่ะเนี่ยทุกคนต้องมีอ่ะเรียกว่าเซต3มันประจำบ้านเนี่ยเซตประมาณนี้ก็ได้ครับลูน่าดาร์คมิวก็เหมือนกันครับดาร์คมิวก็ต้องมีหมวกอะไรก็ได้ครับเนี่ยหมวกเกี้ยวขอเพื่อนๆสุ่มได้นะครับหมวกเกี้ยวอ่ะผมก็ได้จากการก็ได้จากแพ็คก็ได้จากอันนั้นนะครับอีเวนต์หมวกที่มันส่งโคเวอร์ก็ได้หมวกเนี่ยก็เลยแปนเนี่ยแปนดูดเอ้ามีเยอะด้วยว่ะนี่มีแปนกับสปริงแล้วใส่แค่หมวกกระดูดนะครับที่เหลือใส่อะไรก็ได้แล้วครับมีบัตรเชิญก็ใส่บัตรเชิญใครปิดเวรนี้มาก็เอาบัตรที่ไปใส่ก็ได้ครับเอ้าทับอะไรอ่ะอ๋อทับหมีดาร์มีเขามีหมีในตัวอยู่แล้วไม่เป็นไรครับก็เนี่ยนะครับเซตดับมิวก็ได้เนี่ยเนี่ยใส่แหวนอีกอันนึงก็ได้เนี่ยอะเนี่ยใส่แหวนอ่ะแหวนทับกับหมวกเหรอไปเล่นไม่ทับนี่หว่าอ๋อหมวกเกี้ยวก็มาเนี่ยครับเซตดับมิวกับเซตของน้องลูน่านะครับก็มานี้2ตัวโหดๆก็เป็นยังไงบ้างล่ะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้แล้วก็ยังมีกำลังใจในการเล่นนะครับผมขอทุกคนเชียร์ทุกคนสู้ๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบ้านหรือว่าหาเพื่อนเล่นนะครับก็สามารถมาจอย Discord ของเรากันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอทุกคนเล่นเศรษฐีอย่างมีความสุขครับเว้นหน้าก็อย่าลืมเล่นกันนะครับพรุ่งนี้มีกิจกรรมอัปเดตด้วยของคนที่ดูคลิปในตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสามารถจอย Discord แล้วด้วยนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบาย